มาถึงสกู๊ปพิเศษของเราวันนี้ดูคึกคักมากเลยนะครับขอทำตามใจตัวเองรวมถึงทีมงานสาวๆของเรานิดนึงค่ะคุณผู้ชมใช่ไหมรวมถึงคุณผู้ชมสาวๆที่นั่งชมอยู่ด้วยยังไงครับเพราะเป็นเรื่องของหนุ่มๆทั้งนั้นนะคะไปดูหนังหน้ากันหน่อยดีกว่าดูมีความสีสีผมนะครับไม่ใช่หมายถึงว่าหนังหน้าของพี่ๆเหล่านั้นนะคะถึงแม้ว่าจะอายุ40บวกๆแล้วนะคะแต่ก็ยังดูเด็กเด็กหน้าอ่อนกว่าวัยอย่างงี้คุณผู้ชมลองนึกตามว่านึกถึงใครบ้างคนที่หน้าอ่อนมากๆดูสิครับว่าตรงกับที่เราจัดมาให้หรือเปล่าครับคนแรกนี่เลยค่ะซุปปาป๋าพันปีเบิร์ดธงชัยแม่อินไตอายุอนาป๋าเข้าไป58ปีแล้วอีก2ปีก็จะจัดแสหยิดได้แล้วแต่ป๋าเบิร์ดก็ยังดูเด็กเหมือนคน40กว่าๆเท่านั้นเองแถมบุคลิกยังธรรมะทะแมงเวลาแดนซ์ทีเนี่ยวัยรุ่นยังอายซึ่งป๋าเบิร์ดก็เคยเผยเคล็ดลับหน้าเด็กให้เราฟังว่าต้องเข้านอนตั้งแต่3ทุ่มแล้วก็เลือกกินแต่อาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะกันด้วยนักร้องที่ควบตำแหน่งพระเอกมาดอบอุ่นก้องสารัตคนนี้อีก2ปีก็จะ50แล้วนะคะหน้าตาและรูปร่างยังดูดีไม่แตกต่างจากตอนหนุ่มๆแถมพออายุยิ่งเยอะกระแสความฮอตก็ยิ่งมากขึ้นไปไหนมาไหนสาวๆยังตามกรี๊ดฝุ่นตลกเหมือนเดิมเลยล่ะค่ะคุณพ่อลูก3พีททองเจือวัย48ปีบอกเลยยังหล่อและดูสมาร์ทไม่แพ้สมัยหนุ่มๆรูปร่างสูงใหญ่สไตล์ฝรั่งหน้าตาก็หล่อแววตาดูดีมีเสน่ห์เหมือนเดิมบวกกับการแต่งตัวที่ยังดูเฟี้ยวก็เลยทำให้ดูเท่เข้าไปใหญ่เลยล่ะค่ะด้านนักร้องหนุ่มเจเจตรินวัย46ปีคนนี้ก็ยังแซ่บอยู่นะคะเพราะขนาดมีลูกมาแล้ว4คนได้แก่เจด้า19ปีเจ้านาย16ปีเจ้าขุน14ปีและเจ้าสมุทร10ปีลูกแต่ละคนเนี่ยโตตามทันคุณพ่อเลยเวลาไปเที่ยวที่ไหนพ่อเจดูเหมือนพี่ชายพากุ๊ดน้องๆซิ่งเลยนะเนี่ยส่วนนักแสดงหนุ่มมอสปฏิพันธ์อายุ43ปีค่ะเข้าวงการมาตั้งแต่อายุ16เรียกว่าทำงานในวงการนี้มากว่า28ปีแล้วแต่ดูหน้าเขาสิคะแทบจะไม่เปลี่ยนเลยนี่ขนาดต้องทำงานไปด้วยเลี้ยงลูกสาว2คนคือน้องสโนว์วัย5ขวบและน้องบัวสวรรค์วัย2ขวบแต่คุณพ่อมอสก็ยังดูหล่ออยู่เลยนะเนี่ยด้วยนักร้องแร็ปเปอร์มาดกวนโจอี้บอยถึงจะไม่หล่อกริ๊บเหมือนคนอื่นแต่หนุ่มคนนี้ดูดีมีสไตล์ในแบบของเขาเองค่ะและผิวหน้าก็ดูดีไม่เหี่ยวคล้อยไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกซะด้วยปัจจุบันนี้โจอี้บอยอายุ42ปีแล้วแต่บุคลิกยังดูธรรมะทะแมงไม่แพ้ตอนเป็นวัยรุ่นเลยล่ะค่ะและแน่นอนว่าพระเอกลูกหนึ่งออยธนาก็ต้องติดโผนี้แน่นอนเพราะขนาดอายุ40ปีแล้วแต่ดูรูปร่างแล้วก็หน้าตาสิคะแตกต่างจากสมัยเข้าวงการใหม่ๆซะที่ไหนล่ะก็เลยติดโผนหน้าเด็กไปตามระเบียบปิดท้ายที่พระเอกหน้าเด็กเขตฐานทัพเข้าวงการบันเทิงมาตั้งแต่ปี2538เรียกว่าเห็นหน้าเขากันมานานล่าสุดปัจจุบันอายุ40ปีแล้วล่ะค่ะแต่หน้าตาก็ยังดูละอ่อนไม่ต่างจากเดิมเลยล่ะค่ะหน้าเด็กๆนี่ขอตั้งชื่อสกู๊ปนี้ว่าอะไรรู้ไหมคุณพ่อหน้าเด็กแล้วกันยกเว้นคุณโจ้กับคุณธงชัยและอินไตเนี่ยก็พ่อทั้งนั้นเลยนะครับผมแต่หน้าเด็กจริง